เดชเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ยาย่าโปรดเซอร์ไพรส์หิมะเป็นสีชมพูเลยณเดชเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ยาย่าโปรดเซอร์ไพรส์อย่างน่ารักต้อนรับด้วยดอกไม้ช่อสวยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากสำหรับคู่ของณเดชคุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นต้องได้เห็นโมเมนต์ของคนข้างรักแบบรัวๆมาเลยก่อนหน้านี้ยาย่าเดินทางกลับบ้านที่นอร์เวย์ฉลองคริสต์มาสกับเขาดาวปีใหม่กับครอบครัวเรียกว่าต่างคนต่างใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นช่วงเวลาดีๆล่าสุดณเดชได้เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นการไปทำงานและได้ไปเที่ยวในตัวโดยจากภาพมีพระเอกสุดหล่อหลุยส์เฮฟส์ร่วมทริปไปด้วยเรียกว่าเป็นภาพที่นานๆจะได้เห็นพระเอกหล่อเข้มข้ามช่องโคจรมาเจอกันแบบนี้และทริปดีๆก็มีความหวานออกมาให้ได้ฟินกันเพราะยาย่าได้เดินทางจากนอร์เวย์ตรงดิ่งมาหาหวานใจอย่างณเดชแบบไม่รีรอโดยในสตอรี่ของณเดชได้โชว์ช่อดอกไม้รอต้อนรับแฟนสาวถือเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันและทริปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันหรือเปล่าจะมีเพื่อนๆตามมาสมทบอีกไหมลองติดตามกันเลยจ้าขอบคุณภาพณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยาหลุยส์เฮสมาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ